สวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวตอนน้ำแรงน้ำกันนะครับช่องวิธีสารในบางกอกครับวันนี้ก็แดดน้อยอยากให้กินง่ายๆครับตำแตงนะครับตำแตงแล้วก็นี่เอ็ดเอ็นนะครับน้ำตกน้ำตกหมูครับสันข้อหมูครับสันข้อหมูนี่ผักครับผักต่างๆที่ปลูกเองภาพบ่ชัดปานใดก็ขอตรวจขออภัยนะครับมือใหม่ครับมือใหม่มาเลยครับมากินขอนมังกันครับกินขอนมังกันมันครับเหมาะปันใดก็ขอตรวจขออภัยด้วยครับกินแบบบ้านๆย้ำน้ำกันครับฝากติดตามช่องนี้นะครับช่องหนองไม้ครับขันที่พยายามทำคลิปดีๆออกมาเห็นบ้างครับมียังกะดีชมมาเลยครับบอกมาได้อันนี้ก็เฮ็ดเองครับมันเนี่ยน้ำตกน้ำตกสันข้อหมูมาครับแสบเหมือนกันเลยครับวันนี้ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวก็เฮ็ดเองนะครับเนี่ยครับเฮ็ดเองเลยสันข้อหมูเพิ่งไปบวชมาครับบวชได้หน้าเสียครับหัวร้อนอยากอายหัวร้อนครับนี่ครับกินน้ำกันเด้อครับขอบความหมูย่างเพิ่งบวชครับกินแบบง่ายๆครับวิถีอีสานในบางกอกครับกินง่ายย่วงง่ายครับเกลือครับเกลือครับหนูเองนะครับหนูเองเฮ็ดเองหมดทุกอย่างเลยครับดูเดือดครับต้องทำเติมผมครับ
ตำมาแปมพักกระเดาพักกระเดาหนานี่ก็มีพักกระเดายังกว่าครับก็คือสันข้อหมูนะครับเนี่ยเป็นสันข้ออย่างกรุบๆดีครับนี่ครับเห็ดไส้ขั่วหอมฝากติดตามช่องน้องไม้เด้อครับเด้อครับสีพยามทำคลิปดีๆออกมาให้เบิ่งครับเคยเบิ่งแต่ช่องเพิ่นช่อง YouTube เพิ่นอยากมาเปิดช่องของอยู่ของบ้างเบิ่งจะเป็นยังไงครับผับผ้านะครับผับสันจองผับผ้ากระเดาครับกินกับควายกับลาบนะครับผักนี่ลาบไม้สะอาดแล้วนะครับลาบไม้ย่างดีแล้วครับครับ
กาดยิ้นครับเนี่ยประกาศยิ้นนี่ครับสมทำกินกับหลับไปเลยครับมาเด้อครับมากินขอแล่นน้ำกันบุตรอายุในบางกอกครับเสียจากการทำงานกลับมาบ้านมาห้องเข้ากับมาใส่ชีวิตบันบันกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับในกรุงเทพไม่ยังบอกถึงตาถึงยังกะที่ชมคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับเด้อเดี๋ยวสิพยายามปรับปรุงให้มันดีที่สุดครับThank you.
ขึ้นมาครับแล้วมาบัดเกี่ยวไหมครับถ้าคลิปนี้ฝากติดตามช่องวิถีอีสานในบางของได้นะครับเด้อช่องหนังใหม่ครับอีหยังเพชรบ่ถือบ่งามกับติชมใหม่แล้วครับเด้อครับสิพยายามปรับปรุงเรื่อยๆครับฝากติดตามฝากกดSubscribe นะครับด้วยครับถ้าคลิปนี้ก็อิ่มแซ่บก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับด้วยครับครับสวัสดีครับติดตามนะครับ